ต่อกันที่เรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กเหมือนกันโดยคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาวุฒิสภา เตรียมมอบชุดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในวันอังคารที่23กุมภาพันธ์นี้ค่ะโดยมีนายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาและก็มีพลอากาศเอกประจินจันตองสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนระบบสื่อสารสารสนเทศการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัล พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธีนี้นะคะซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาทางวุฒิสภาเองก็ได้ตระหนักแล้วก็เล็งเห็นถึงความสําคัญเรื่องของการศึกษาเรื่องของการพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมแล้วก็มีจิตอาสาค่ะ ก็เลยได้มีการดําเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการสนับสนุนให้กับโรงเรียนที่ด้อยโอกาสและต้องการการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นไปจึงได้มีโครงการนี้เกิดขึ้นกับโครงการกองทุนการศึกษาค่ะโหเป็นโครงการที่สุดยอดมากๆเลยนะคะได้ประโยชน์ที่แท้จริงจริงนะคะ